สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายสกูสุขคนวันนี้แหละพากินพาพี่น้องมากินตำผาคิริวจ้าตำแบบนุ่นๆขนๆนะพี่น้องจ้าหอมๆใส่พริกแห้งนะจ้าพักเครื่องเคียงวันนี้บ่มีอย่างไรจ้ามีอ่ะพักคอมปอมแล้วก็พักขาในพี่น้องมีแร่นิดนะจ้าแล้วก็กระเทียมโทนกระเทียมสดนะจ้าพี่น้องจ้ามาจ้ามามาแซ่บน้ำกันเด้อสดก่อนจ้าหนัวเผ็ดกระเทียมสดจ้ะกระเทียมโทนแซ่บขึ้นไปอีกก้อยก็แซ่บจิ้มแจ่วก็แซ่บเอามาตำก็แซ่บจ้ะพาคิริวลวกดีๆบ่ให้มันข้าวอ
บอกเลยเขากันมากทั้งกระเทียมสดกระเทียมท่นดองไปทำกันดีครับกระเทียมโทนดองใหม่นะคะหอมกรอบแล้วก็ไม่ฉุนไม่เผ็ดนะคะแล้วก็ที่สำคัญหวานเบาๆหวานพอดีนะคะเนี่ย1กระปุก100บาทจัดส่งฟรีนะจ๊ะสำหรับคนที่โอนเงินนะคะแล้วก็นี่จ้ะปังเวอร์ปังมานะจ๊ะพี่น้องจ๊ะกาแฟเพื่อสุขภาพแล้วก็รูปร่างไปพร้อมๆกันนะคะพี่น้องจ๊ะ1กล่องมี10ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางฟรีแล้วก็โปรโมชั่นที่ขายดีที่สุดก็คือซื้อ4กล่องแถม1กล่องแถมแก้วแถมถุงผ้าในราคา990บาทแล้วก็ตัวกล่องสีแดงนี้นะคะทั้งหมดเนี้ยจะมีทั้งหมด55ซองในราคาเพียง990บาทส่งฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มเด้อผู้ใดมีปัญหาในเรื่องของความดันเบาหวานนะคะปวดคอเข่านอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทนะคะดื่มกาแฟช่วยได้นะคะพี่น้องจ๊ะเร่งระบบการเผาผลาญทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวนะจ๊ะผู้ใดสนใจก็ทักแชทหรือโทรเข้ามาได้นะจ๊ะกินกับน้ำชาแล้วพี่น้องเว้ยน้ำไว้แต่แตกก็สิเข้ากันคักเนาะกรอบซื้อยูแมคโครเด้อไม่ขายจ้ะแล้วก็รสชาติก็คือหัวไชเท่าพี่น้องแต่ว่ากินง่ายกว่ามันนุ่มหน่อยแต่ว่าขับปลูกเองอยู่สารคามเลยพี่น้องเคยปลูกอ่ะคือมันกรอบเพื่อนตอนขึ้นค่ะก็หัวใช้เท้าอีกพี่น้องมันน่าจะเป็นที่ดินแล้วก็อากาศเนาะแต่ว่าถ้าซื้อในแมคโครนี่ขึ้นหน่อยแซ่บดีเฮ้ยน่ะน่ะตำบักไหลตำไปกับกินไปแบบซี่หาต้นเลยเด้น้ำลายแตกพักคาน่ะนี่แพงๆต้องหูดให้หมดมันแพง
้ยแซ่บนั่งเพื่อนำมาขายมันก็สิอึดคักอีเดียพี่น้องแต่กับว่าใช้ปัญหาจ้ะแสบเพื่อเกาอืมดีกว่าว่ามีกินตอนไงพุทธกระเทียมสดจ้ะขึ้นไปยิ้มไปมีความสุขในการกินจ้ะเอาเอินมาสุขที่ได้นะพี่น้องเนาะคนเฮาความสุขของแต่ละคนกันบ่คือกันบางคนมีความสุขในการได้เงินได้ทองบางคนมีความสุขในการไปช้อปปิ้งบางคนมีความสุขในการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแต่ว่าสำหรับอีหลานนะพี่น้องนะนอกจากว่ามีความสุขในการได้เงินแล้วสิ่งหนึ่งที่แบบว่ามีความสุขสุดคือการกินได้กินในสิ่งที่เตงชอบได้กินในสิ่งที่เตงอยากจะกินในพี่น้องจ้านี่แหละมีความสุขมีความสุขกินแล้วมันก็ออกจากสีหนาในพี่น้องมันก็จะแซ่บไปกินยังไงก็แซ่บในพี่น้องแมนบ่จ้านี่แหละนะพี่น้องสำหรับผู้ใดที่แบบว่าอยากจะกินตำผาคิริวด้วยพี่น้องเด้อแนะนำเด้อพี่น้องซื้อผาคิริวที่มันบ่หนิ่มบ่หนิ่มบ่เละนะคือแข็งแข็งพอดีนะพี่น้องแข็งแล้วก็สีสวยกินบ่ข้าวนะสีขาวดีๆนะพี่น้องนะแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดด้วยน้ำส้มสายชูก่อนนะคะหรือเกลือละเอียดก็ได้นะนวดนวดเบาๆเบาๆเบาๆแล้วก็ล้างผ่านน้ำนะคะสัก 2-3 เทียนนะพี่น้องนะตั้งน้ำให้เดือดทุบกระเทียมใบมะกรูดใส่ลงไปในน้ำนะคะพี่น้องจ๊ะให้มันเดือดแล้วก็กินหอมของตะไคร้กับใบมะกรูดขึ้นมาพี่น้องกะเอาผักคิริวที่พี่น้องร่างทั้งก้อนสารหั่นเป็นเศษตามที่พี่น้องต้องการนะพี่น้องจะเอาลงไปลวกนะคะลวกหรือต้มก็ได้ผู้ใดมากถ้าผู้ใดแบบว่าอยากกินแบบสะดุ้งนิดนึงกะ
เอาต้มไปจ้ะพี่น้องเพราะมันฮดสักแป๊บนึงนะคนไปน้ำเดือดจัดๆนะคนจาก2-3รอบเอาก็ช้อนตักขึ้นนอกใส่น้ำเย็นได้พี่น้องแล้วก็ปล่อยไปสักพักได้พี่น้องเอาขึ้นมาในค่อยมาตำได้พี่น้องเนอะตำทุกอย่างน้ำปรุงทุกอย่างแล้วค่อยเอาเข้าไปคนคนจนมันเข่าในเครื่องน้ำตำน้ำย่ำน้ำก่อยเฮาน่ะเข่าในเครื่องของผักคิวเลยพี่น้องจ้าแล้วก็เอามากินเนอะมันจะบอกข้าวนะมันจะแบบอุลวกไปน้ำกันพี่น้องคือมันเข่ากลืนเป็นเนื้อเดียวกันนะมันจะแสบนะจ๊ะในหลักสำหรับเพลย์ที่แบบว่าเคยกินผักคิวแล้วรู้สึกข้าวลองเฮ็ดวิธีแบบนี้มึงเนอะพี่น้องเนอะสำหรับคลิปนี้ด่าผักกินไปแล้วสวัสดีจ้า